วัสดีค่ะดิฉันนางสาวชัชดาถนอมศิลป์ค่ะดิฉันนางสาวนิดาวดีหายใจค่ะดิฉันนางสาวสิรินภาดันมณีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอ Voice Over นะคะเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะVoice over คือตัวอ่านหน้าจอที่ทำงานได้ด้วยคำสั่งนิ้วซึ่งช่วยให้คุณใช้ iPhone ได้อย่างสะดวกสบายถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นหน้าจอก็ตามโดยเมื่อคุณเปิดใช้งาน Voice over ไว้แล้วแค่คลิกปุ่ม Home 3ครั้งหรือปุ่มด้านข้างบน iPhone X หรือใหม่กว่าเพื่อเข้าใช้งานที่ใดก็ได้ใน iOSโดยคุณสามารถฟังคำอธิบายถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอของคุณตั้งแต่ระดับแบตเตอรี่ไปจนถึงว่ามีใครโทรมาและนิ้วของคุณกำลังวางอยู่บนแอปอะไรรวมถึงยังสามารถปรับความเร็วและระดับเสียงในการพูดให้เหมาะกับคุณได้อีกด้วยเนื่องจาก VoiceOver นั้นได้รับการประสานรวมไว้กับ iOS จึงสามารถทำงานร่วมกับแอปที่มาพร้อม iPhone ได้ทั้งหมดทั้งคุณยังสามารถสร้างป้ายกำกับปุ่มได้เองตามต้องการในแอปต่างๆซึ่งรวมถึงแอปของบริษัทอื่นด้วยหนึ่งกดเข้าไปที่การตั้งค่า2. ไปที่การช่วยการเข้าถึง 3. กดไปที่ Voice Over Voice Over เปิดอยู่การตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงปุ่มย้อนกลับความเร็วการอ่านออกเสียง 50% สามารถปรับได้ 60% 70% 60%50%การช่วยการเข้าถึงปุ่มย้อนการการตั้งค่าการตั้งค่าหัวข้อทั่วไปปุ่มเวลาหน้าจอปุ่มห้ามรบกวนปุ่มเสียงและการสั่นปุ่มห้ามรบกวนปุ่มเวลาหน้าจอปุ่มเฟซหน้าที่2จาก3ไฟล์หน้าจอโฮมหน้าที่1จาก3เฟซไทม์หน้าที่2จาก3ไฟล์สาธิตวิธีการใช้ Voice Over แต่2โน้ตช่องคอลัมน์ที่1แถวที่1นิทานกระต่ายกับเต่ากระต่ายตัวหนึ่งหลงตัวเองชอบคุยโวโอ้อวดว่าวิ่งเร็วกว่าใครๆเมื่อพบเต่าต้วมเตี้ยมมาก็หัวเราะเยาะทั้งสองประลองฝีเท้ากันโดยมีหมาจิ้งจองเป็นกรรมการตัดสินข้อแตกต่างระหว่าง Voice Over กับ Talkback Voice Over ใช้3นิ้วสัมผัสใช้ใน iOS Talkback ใช้1นิ้วสัมผัสใช้ใน Android ประโยชน์ของ Voice Over 1. ใช้ Voice Over ด้วยคำสั่งนิ้วที่ใช้งานง่ายคุณสำหรับควบคุม Voice Over โดยใช้คำสั่งนิ้วง่าย 2. พิมพ์และแก้ไขได้รวดเร็วและแม่นยำเมื่อเปิดใช้งาน Voice Overเครื่องจะอ่านออกเสียงตัวอักษรแต่ละตัวที่คุณแตะบนคีย์บอร์ดและจะอ่านอีกครั้งเมื่อคุณป้อนตัวอักษรนั้น 3. เห็นภาพแม้จะมองไม่เห็นระบบอัจฉริยะอุปกรณ์ใน iOS จะช่วยให้คุณเข้าใจในบริบทโดยรวมมากขึ้นแล้วควบคุมเนื้อหามากกว่าที่เคย 4. ตัวควบคุมเสมือนจริงที่มาพร้อมคำสั่งที่ปรับแต่งได้ Voice Over มีระบบควบคุมเสมือนจริงที่เรียกว่าตัวหมุนเพื่อเลื่อนไปยังแต่ละส่วนบนหน้าเว็บหรือเอกสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 5. ป้อนอักษรเบลได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้เครื่องแสดงผลอักษรเบล Voice Over รองรับคำสั่งอักษรเบลแบบ6และ8จุดทั้งระบบทำให้สามารถป้อนอักษรเบลได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องใช้คีย์บอร์ดอักษรเบลจริงๆ